รุปเป็นประเด็นดราม่าข่าวสดออนไลน์พาดหัวนะฮะเกสโนวาโดนทัวร์ลงยับหลังโพสต์เฟซภูเก็ตจ้างลิซ่าไม่สนใจจ้างวงไปด้วยนี่ค่ะในพาดหัวอย่างนี้นะฮะในรายละเอียดเนี่ยมันยังไงฮะคือเกิดเหตุดราม่าอันนี้ขึ้นเนื่องจากว่าในเพจเกสโนวานะคะเขาไปโพสต์ข้อความเป็นข้อความนี้ค่ะภูเก็ตจ้างลิซ่าไม่สนใจจ้างเกสโนวาไปด้วยหรอครับพร้อมกับก็จะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเขาแค่อยากเจอแฟนเพลงอยากไปหาคิดถึงทุกคนทัวร์มาแล้วคือโดนทัวร์ลงโดนคอมเมนต์นะคะแอดไม่ใช่แมนยูนะถล่มกันจังเลยหลังจากที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยทุ่มเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดึงลิซ่านะคะมาร่วมเคาท์ดาวน์ที่ภูเก็ตค่ะงานนี้แฟนคลับก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปถล่มกันที่เพจเกสโนวานะคะโดยล่าสุดเองนะคะเพจเกสนิดนึงฮะประเด็นที่เขาวิจารณ์เนี่ยยกตัวอย่างนะคือคนที่ไปแสดงความเห็นเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะฮะเช่นลิซ่าดังระดับโลกครับเขาเลือกลิซ่ามาโปรโมทการท่องเที่ยวลิซ่าเขาศิลปินระดับโลกเพื่อดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็เขาเลือกศิลปินพื้นบ้านศิลปินไทยด้วยนะฮะที่จะมีงานหลังจากนี้นะฮะแล้วก็เขาก็อีกคนนึงก็บอกว่าระดับโลกหรือยังล่ะคะนี่คนภูเก็ตจะรอหอบลูกหอบหลานไปชมกันทั้งบ้านเลยนะอีกคนนึงก็บอกว่าเวลาเลือกศิลปินเนี่ยเขาดูที่ความสามารถอีกคนนึงบอกว่าน่าจะเป็นที่ชื่อเสียงเขาจะโปรโมทคนทั่วโลกนะอีกคนนึงบอกโน่นเขาระดับโลกอีกคนนึงบอกในขณะที่ประเทศกำลังน้ำท่วมโควิดระบาดหนักวัคซีนดีๆยังไม่มีทุ่มเงินร้อยล้านจ้างลิซ่าเห็นไหมมันก็มีความเห็นหลากหลายแต่คนที่จับประเด็นของโครงการว่าเขาต้องการโปรโมทเพื่อสร้างชื่อเสียงประเทศไทยไปอยู่บนพื้นที่การท่องเที่ยวทั่วโลกหลังโควิดเขาจึงจ้างเอาคนดังที่คนทั่วโลกรู้จักหรือที่มีฐานเสียงฐานแฟนเพลงในต่างประเทศจ้างมาแล้วจะเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกจึงต้องไปจ้าง2คนนี้ไม่ได้บอกว่าศิลปินในประเทศไม่สำคัญไม่สนใจไม่เหลียวแลคนละเรื่องนะจนกระทั่งว่าล่าสุดในเกสโนวาแฟนเพจเนี่ยก็ได้มีการลงแล้วก็พูดง่ายๆก็คือปิดโพสต์นั้นไปใช่แล้วก็บอกว่าด้วยการโพสต์แบบนี้ทางเราขออนุญาตลบโพสต์ภูเก็ตเนื่องจากทางเราเนี่ยเกรงว่าอาจจะทำให้แฟนคลับน้องลิซ่าเกิดความไม่สบายใจที่อ้างอิงถึงต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับส่วนข้อความในโพสต์ดังกล่าวเราก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากกลับไปเล่นดนตรีแล้วครับนะคะอันนี้เพจเกสโนวาล่าสุดเลยค่ะนี่ฮะคืออันนี้จึงบอกว่าเห็นใจบรรดาผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีศิลปินดังที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ไงฮะแต่ประเด็นคือไม่ใช่เรื่องที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่ดูถึงที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องถูกไหมฮะคือเห็นใจกันทุกคนลำบากทุกคนเดือดร้อนแต่ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละมาตรการนี้ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเช่นประกันรายได้ชาวนาก็ชาวนาได้แล้วก็ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องๆเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมศิลปินต่างชาติที่จ้างมานี่เขาไม่ได้จ้างมาเพื่อช่วยเหลือนี่อันนี้มันไม่ใช่โครงการช่วยเหลือเป็นโครงการเอากุ้งไปตกปลาค่ะนะหวังได้ปลาใหญ่กลับมาเป็นการลงทุนส่วนเรื่องการช่วยเหลือศิลปินต่างๆในประเทศก็มีโครงการอยู่อีกเรื่องนึงนะคนละเรื่องคนละวาระกันแล้วก็ตั้งแต่ข่าวแรกที่เรานำเสนอก็คือสามารถที่จะเข้าไปเรื่องประกันสังคมมาตรา40แล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยมาก่อนยังไม่นับเรื่องของการจ้างงานแสดงหลังจากนี้นะฮะในจับสัญญาณการเมืองก็ตามเรื่องนี้ตามเรื่องที่มีนักดนตรีนักร้องออกมาแสดงความเห็นฮะยกตัวอย่างเขาโค้ดเอาดูโอเมนะสัตว์เอ้ยงบกว่า200ล้านไม่เอามาจ้างศิลปินในประเทศตัวเองเพื่อชดเชยช่วงที่มึงปิดประเทศวะมึงคุณความสุขเอี้ยอะไรของมึงนะอันนี้คือถ้อยคำที่เขาพูดนะนักร้องเจ้าของเพลงเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงนี่โดยจับสัญญาณการเมืองเนี่ยเขาก็นำมาโพสต์แล้วก็ให้ข้อความว่าขอโทษนะพี่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเขารู้จักพี่กี่คนครับเห็นไหมอันนี้แอดมินเพจจับสัญญาณการเมืองก็คืออย่างที่เรียนว่าการจ้างเนี่ยมันเป็นการจ้างเพื่อที่จะลงทุนถือเป็นการลงทุนแต่สำคัญก็คือหลังจากนี้เอาแล้วมีแผนยังไงล่ะทีนี้แผนการตลาด
แผนที่จะเก็บเกี่ยวกลับมาแล้วก็แผนที่จะเอาข่าวนี้ออกไปสู่ทั่วโลกแล้วก็เอาไปดึงนักท่องเที่ยวกลับมายังไงบ้างอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำกันบ้านต่อแล้วเมื่อวานนี้การประชุมครม.ก็ยังไม่เอาเข้านะฮะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์ได้เปิดเผยว่าจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่หลังจากนี้สัปดาห์นี้จะได้เห็นสัญญาว่าทางเอเจนซี่ของศิลปินทั้งสองท่านว่าอย่างไรรายละเอียดค่าจ้างรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนานาแล้วหลังจากนั้นก็จะดูแล้วก็เอาเข้าครม.สัญจรเพราะสุดท้ายก็ต้องใช้งบของทางภาครัฐหรือจะให้เอกชนมาลงขันเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ยืนยันว่าจะใช้งบทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่านะฮะส่วนดาราชื่อดังระดับโลกที่ตอนนี้ก็ยังเดินหน้าช่วยโปรโมทเมืองไทยทางอ้อมอยู่ไกลๆจริงๆไม่ได้จะอ้อมเลยนะทางตรงเลยนะคุณรัสเซลโครเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะยังไม่หยุดนะฮะอันนี้คือภาพล่าสุดฮะเนี่ยภาพเสาไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีนกเกาะอยู่ตรงเสาไฟมุมมองของรัสเซลโครค่ะนี่ภาพแรกนะฮะส่วนภาพที่สองอีกภาพหนึ่งก็เป็นมุมคล้ายๆกันอ่ะที่ต่างกันคือนกฮะนกบินนกเกาะนี่ภาพสองนี่จะมีนกเยอะหน่อยที่กำลังบินแต่ภาพแรกนี่นกที่บินนี่จะมีอยู่ตัวเดียวนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขี้เกียจมันจะเกาะอยู่นะก็เป็นอีกมุมที่รัสเซลโครนี่ประทับใจถ่ายปุ๊บโพสต์ลงใน Twitter คนที่ตามก็ได้ดูได้เห็นอ๋อรัสเซลโครตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยแล้วประทับใจนี่เขาก็ยังเขียนต่อเนื่องนะฮะตอนนี้เป็นตอนที่11แล้วนะชุดนี้ส่วนชุดที่10ก่อนหน้านี้ก็เป็นเยาวราชนะฮะก็ได้เห็นไปแล้วเมื่อวานนี่นี่ฮะพี่รัสเซลโครยังเดินหน้าต่อหลังจากได้บัตร BTS นะฮะส่วนพี่บิลลี่โอแกนเมื่อวานนี้มาที่ท็อปนิวพี่บิลลี่โอแกนเนี่ยใน Facebook ฮะล่าสุดนะชีวิตคือการทำสิ่งที่เรารักและถนัดถ้าเรามีโอกาสได้รับทั้ง2อย่างก็ถือว่าเราโชคดีแล้วให้เราทำไปเรื่อยๆความสุขก็มีอยู่เรื่อยๆเช่นกันนี่นะคะแล้วแกก็โพสต์ภาพการทำแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หมูเกรดดีบดพิเศษด้วยนี่นะฮะวางไมค์เป็นพ่อค้าแล้วก็มีสภาพครัวนี่นะคือเปิดเลยให้เห็นเลยว่าทำเองทุกขั้นตอนนะแล้วก็ทำอย่างพิถีพิถันยังไงถัดไปฮะนี่นี่นะคะอันนี้เป็นการหมูที่อยู่ในแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหดีเสียงเลยนะเสียงฉาฉาเลยนะทำเองด้วยแล้วตอนประกอบทีนี้ฮะมีผักแล้วผักนี่เลือกสรรนะไปคัดสรรมาเลยนะก่อนจะประกอบร่างมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์เรื่องเมื่อวานนี้ก็อุตส่าห์เอามาฝากทางท็อปนิวด้วยนะนี่ขอบพระคุณด้วยนี่ขอบคุณมากนะคะคงได้ดูคลิปนี้ไปแล้วมาแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังอีกต่างหากบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะพี่บิลลี่เนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนเพลงแกตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยนะแสดงว่ายุคนั้นเลยบิลลี่เข้มแล้วก็เพลงอู้เยอะแยะมากมายเอาอะไรมาแล้วโอ้สะพัดเพลงแต่เพลงหนึ่งที่สะดุดใจแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยพี่บิลลี่ร้องเพลงแบบนี้ด้วยเหรอนะก็คือเพลงบ้านนาคอยอยู่นะเพลงบ้านนาคอยอยู่ที่พี่บิลลี่ร้องนะเด็ดเดียวจริงนะทิ้งนามาจากอีสานเนี่ยคือมันต่างจากเพลงอื่นๆนะเรื่องของท้องถิ่นไทยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นคนที่สะท้อนภาพอันนี้ผมถือว่าเป็นหมวดเพลงเพื่อชีวิตนะเพลงบ้านนาคอยอยู่นะเมื่อสักครู่แล้วก็ล่าสุดก็มาร้องเพลงร่วมกับศิลปินก็คือบ้านเกิดเมืองนอนไงเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยแกเป็นคนรักชาติรักบ้านรักเมืองแล้วก็เห็นชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรอันนี้คือบิลลี่โอแกนนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องของ
การ์ตูนการเมืองวันนี้มาดูกูว่าแล้วบัญชาคามินของ ASTV ผู้จัดการกันก่อนเลยนะคะเป็นภาพของพระสงฆ์นะคะรูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่จอคอมจอคอมพิวเตอร์อยู่นะคะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าช่วงนี้เราต้องเงียบๆมีซูเปอร์สตาร์จากเมืองนอกมาแย่งซีนแล้วก็มีเสียงตะโกนเข้ามารัสเซลไม่ใช่เพราะตัดมาภาพขวากำลังนั่งดูอดีตพระยันตะนะคะแล้วก็พูดว่าไม่ยันตระนี่ไงแนวหน้าการ์ตูนโพสต์มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะอีกภาพหนึ่งพระสองคนนี่น่าจะเป็นพระหิวแสงสองรูปนั้นหรือเปล่าดูท่าทางแล้วนะคล้ายๆค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามาแย่งซีนไงช่วงนี้ไม่ค่อยไลฟ์สดนะแนวหน้าการ์ตูนโพสต์นะคะเป็นภาพของแบกเสรียงแล้วก็มีคนเนี่ยแบกเสรียงอยู่4คนมีคนนั่งอยู่บนเสรียงสบายสบายอยู่นะคะยื่นมือมาชูป้ายยกเลิกอัญเชิญพระเกี้ยวเสรียงนี้เขียนว่าอบจจุดแล้วบรรดาผู้ที่แบกเสลี่ยงนี้ก็มีอายุหน่อยแล้วค่ะเริ่มมีหนวดมีเข่าสูงอายุกันแล้วเสื้อเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าคณาจารย์ผู้บริหารจุฬาธาตุยังมีอยู่จริงที่จุฬาแนวหน้าการ์ตูนโพสต์ค่ะภาพนี้แล้วก็ช่วงหน้าคะเดี๋ยวกลับมาสู่ประเด็นการเมืองที่เผ็ดร้อนแล้วก็บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยเช้านี้ว่าด้วยเรื่องนี้ย้อนย่อของเนติวิทย์แล้วก็ประกอบภาพพระเกี้ยวประกอบภาพแถลงการที่เผยข้อเท็จจริงแล้วช่วงหน้ากลับมาเก็บตกประเด็นวิวาทะว่าด้วยเรื่องพระเกี้ยวแล้วก็แน่นอนประเด็นการเมืองเรื่องใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นแคนดิเดตนายกนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน